ด้านของชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลได้พูดถึงเมื่อวานนี้ข่าวคลึกโครมว่าอมรัฐคุกคามประชาชนเป็นแฮชแท็กนะติดใน Twitter อันดับหนึ่งแล้วก็นายรองประธานปฏิพัฒน์ก็บอกแล้วยอมรับแล้วว่าเจี๊ยบเนี่ยมีทีท่าแบบนี้ไม่เหมาะสมไม่สมควรวันนี้เลขาธิการพรรคนะครับชัยธวัฒน์บอกว่าอมรัฐได้ชี้แจงแล้วว่าข้อเท็จจริงและเจตนาเป็นอย่างไรก็เข้าใจแต่ต้องยอมรับว่าแม้ไม่ได้เจตนาไปคุกคามแต่ได้แสดงออกบางอย่างที่ไม่เหมาะสมและนี่ฮะคุณอมรัฐก็ชี้แจงนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรที่มาที่ไปและเจตนาเป็นอย่างไรนะครับก็เข้าใจจริงๆก็เข้าใจเจตนานะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแม้เจตนาและข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปคุกคามหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าการแสดงออกบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าคุณอมรัฐก็ได้ก็ได้แสดงความรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งผมตั้งแต่เมื่อวานซืนนะครับที่คุยกันว่าก็ประสงค์ที่จะยอมรับนะครับรับผิดชอบโดยที่จะให้พรรคเนี่ยตัดสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับชื่อดำรงตำแหน่งบริหารนะครับได้อีกในอนาคตของพรรคตัวของตำแหน่งที่ปรึกษารองประธานนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของท่านรองประธานที่จะพิจารณาใช่ใช่ครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลนี่ฮะท่านผู้ชมฮะฟังนะฟังเลขาธิการพรรคพูดนะก็อมรัฐได้ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเจตนาเป็นอย่างไรไปแล้วก็เข้าใจแต่ต้องยอมรับว่าแม้ไม่ได้เจตนาไปคุกคามแต่ได้แสดงออกบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะหลายอย่างนะไม่ใช่บางอย่างหลายอย่างฮะไม่เหมาะสมนะแล้วก็นะนายชัยธวัฒน์บอกว่านางอมรัฐนางคนนี้นะได้แสดงความรับผิดชอบแล้วด้วยการอะไรฮะเขาแจ้งมาที่พรรคให้ตัดสิทธิ์เขาเลยนะให้ตัดสิทธิ์เธอเลยในการเสนอชื่อตำแหน่งบริหารพรรคในอนาคต ในอนาคตคุณพระช่วยมาเอาตอนนี้สิฮะแสดงสปิริตรับผิดชอบด้วยอะไรฮะเออชัยธวัฒน์คราวหน้านะไม่ต้องเสนอชื่อพี่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะพี่แสดงสปิริตคราวหน้าในอนาคตโอ้โหชัยธวัฒน์กล้าพูดนะเนี่ยนี่แหละฮะเรียกว่าแสดงความรับผิดชอบต่อการไปคุกคามประชาชนเออโทรแจ้งทางพรรคคราวหน้าไม่ต้องเสนอชื่อเจ๊เป็นกรรมการบริหารพรรคในอนาคตนะในอนาคตนี่ไม่รู้เมื่อไหร่นะ อาจจะเป็นอีก10ปีข้างหน้าก็ได้โอ้โหมันกล้าพูดจริงๆในพรรคนี้เอาคราวนี้ก่อนเอาทอนนี้ก่อนเนี่ยนะแล้วก็เรื่องเดียวกันนี้ทางคุณแทนคุณจิตอิสระนะฮะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ากรณีของเจี๊ยบนะซึ่งเป็นที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่หนึ่งของอ๋องปฏิพัฒน์นี่นะมีพฤติกรรมละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชนด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่วิจารณ์นี่นะฮะก็พฤติกรรมนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการล่าแม่มดคุกคามทำให้คนที่เห็นต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตการงานและจิตใจโดยเฉพาะการบุกไปถึงที่ทำงานเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบเหมือนกับที่คนในโลกโซเชียลขนานนามให้ว่าเจี๊ยบสารเตี้ยหรือไม่นี่นะฮะแล้วก็บอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการให้ท้ายของปฏิพัทธ์ด้วยหรือไม่เพราะพอเจี๊ยบคิดว่าพอมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วจะทำอะไรผิดกฎหมายซ้ำๆนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนจับตาดูว่าปฏิพัทธ์จะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่นี่นะฮะก็ไม่ทำอะไรแล้วฮะป่านนี้ก็ไปดูงานที่สิงคโปร์แล้วเออวันนี้21ไปแล้วเนี่ยใช่จะไปหวังอะไรให้นายปฏิพัทธ์ได้จะลงแท้จะลงโทษนะเธอคนนี้ไม่มีทางนะฮะอย่าไปหวังท่านผู้ชมฮะอย่างวันนี้ถามเลขาธิการพรรคนักข่าวถามเลขาธิการพรรคบอกว่าในส่วนของที่ปรึกษานายปฏิพัทธ์เนี่ยรองประธานสภาคนที่หนึ่งอยู่ที่การพิจารณาของนายปฏิพัทธ์ใช่ไหมถามแบบนี้เลยนะ แหมถามแบบนี้ก็ชงหวานเลยฮะชัยธวัฒน์ก็บอกว่าใช่ฮะคงไม่เกี่ยวกับพรรคไม่เกี่ยวกับพรรคด้วยนะไม่เกี่ยวพรรคด้วยโอ้โหชัยธวัฒน์นี่มันกล้าพูดจริงๆดูดิฮะอย่าไปหวังฮะท่านผู้ชมฮะว่าปฏิพัทธ์เนี่ย
อย่าหวังว่าจะให้ลาออกจากที่ปรึกษาของเขานะขนาดเจ้าตัวเนี่ยเขายังไม่ได้แสดงสปิริตอะไรเลยเขายังโทรแจ้งบอกทางชัยธวัฒน์แค่นั้นเองว่าคราวหน้าก็ไม่ต้องเสนอชื่อพี่เป็นกรรมการบริหารพรรคในอนาคตนะพรรคนี้มันสุดๆจริงๆท่านผู้ชมฮะขนาดทำแบบนี้นะกับประชาชนนะนี่ฮะก็ทั้งสองคนแล้วไปเอาเงินงบรับรองของรองประธานไปเลี้ยงหมูกระทะแล้วก็ไปกินหมูกระทะกับเขาอ่ะนี่ฮะทั้งคู่เลยฮะ